็นกระแสดราม่าแล้วก็ร้อนแรงต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับกรณีที่สาวจีนนะคะซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมีการรีวิวนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนำขบวนค่ะคุณผู้ชมโดยมีการจ่ายเงิน 5,000 6,000 7,000 บาทนะคะแล้วก็จะได้รับการบริการอย่าง VIP เลยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวนัดจะพาคุณผู้ชมมาดูรายละเอียดแล้วก็หลักเกณฑ์ที่จะขอใช้รถตำรวจนำขบวนค่ะซึ่งมีกำหนดไว้นะคะในหนังสือของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ตุลาคม2544ค่ะโดยมีการระบุหลักเกณฑ์นะคะของการใช้รถตำรวจนำขบวนของบุคคลสำคัญหรือว่านักการเมืองค่ะและการใช้รถนำขบวนรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนประเทศไทยพบข้อมูลดังนี้โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอรถนำขบวนนะคะได้แก่เส้นทางที่จะไปต้องเป็นเส้นทางที่อันตรายเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งค่ะมีจำนวนรถในขบวนรถโดยสารไม่ประจำทาง8คันหรือว่ารถยนต์เก๋ง10คันหรือว่ารวมกัน10คันขึ้นไปค่ะต้องมีรถวิทยุตรวจการเพียงพอไม่กระทบต่อภารกิจหลักหรือว่าการถวายความปลอดภัยคำนึงถึงน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในภารกิจด้วยค่ะเอกสารและเหตุผลประกอบการขอรถนำขบวนหนังสือจากหน่วยงานค่ะนอกจากขบวนเสด็จพระราชดำเนินและขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งมีรถตำรวจนำขบวนตามปกติประเพณีแล้วบุคคลสำคัญอื่นๆนะคะสามารถใช้รถตำรวจนำขบวนได้เป็นประจำหรือว่าเป็นครั้งๆไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ค่ะโดยจะแบ่งเป็นพื้นที่ในและนอกกรุงเทพมหานครให้ใช้รถตำรวจนำขบวนเป็นประจำได้สำหรับบุคคลดังนี้ในเขตกรุงเทพมหานครค่ะประธานองคมนตรีรัฐบุรุษนะคะนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภารองประธานรัฐสภาค่ะประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญและประธานค่ะสมเด็จพระสังฆราชค่ะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและประธานกรรมาธิการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและมีอำนาจหน้าที่ติดตามการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ต่างๆค่ะผู้เคยดำรงตำแหน่งนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะส่วนนอกเขตกรุงเทพมหานครนะคะให้ผู้บังคับการตำรวจจราจรหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับการตำรวจจราจรมีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้รถตำรวจนำขบวนเป็นครั้งไปตามความจำเป็นแห่งโอกาสสำหรับบุคคลดังนี้นะคะผู้แทนพระองค์พระราชอาคันตุกะประมุขของรัฐต่างประเทศผู้นำรัฐบาลต่างประเทศนะคะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติค่ะองคมนตรีค่ะผู้นำทางศาสนาอื่นสมเด็จพระราชาคณะค่ะสำหรับการใช้รถนำขบวนของผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพให้ใช้รถนำขบวนของฝ่ายทหารเองโดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการใช้สัญญาณของฝ่ายตำรวจโดยอนุโลมค่ะตามเกณฑ์ดังกล่าวนะคะยังกำหนดให้กระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้โดยเคร่งครัดค่ะและให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะจัดทำบัญชีแสดงรายการขอใช้รถตำรวจนำขบวนไว้เพื่อตรวจสอบด้วยสำหรับการใช้รถตำรวจนำขบวนที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียกคืนภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งมติค่ะ